ช่วงนี้ครับเครียดได้หายเป็นนะครับเป็นการเสวนาเรื่องที่หลายๆคนน่าจะเคยเจอกันมาเหมือนกันแหละครับทุกคนฮะไม่เฉพาะคนที่เรียนหมอหรือว่าคนที่เรียนสายวิทยาศาสตร์มีความเครียดกันทั้งนั้นเดี๋ยววันนี้แหละฮะเราจะได้พูดคุยกับ3ท่านนี้นะครับเดี๋ยวผมแนะนำชื่อไว้ก่อนเลยนะฮะท่านแรกครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุขครับเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตเวชเด็กและวัยรุ่นภาควิชาจิตเวชศาสตร์นะครับหล่อเหลาฮะหล่อเหลาให้ดูหน้าเต็มๆก่อนเพื่อเดี๋ยวตอนเราสัมภาษณ์เราต้องใส่แมสกันนะฮะคนที่สองครับนักศึกษาแพทย์อัครศตรีเวทีครับเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่6นี่เป็นไงล่ะหล่อเข้มไม่ธรรมดาอีกคนนึงครับนักศึกษาแพทย์อดุลเดชเม่นบางพึ่งครับเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่2นะครับเมื่อกี้บอกน้องว่าเอ๊ะเรามีเวลาคุยกันนานนะ45นาทีน้องบอกว่าแค่นี้เองเหรอครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับตอนนี้อยู่กับ3ท่านแล้วนะครับอาจารย์สมบูรณ์น้องอัครรสแล้วก็น้องอดุลเดชสวัสดีครับสวัสดีครับเราตัดสินใจตกลงกันว่าเดี๋ยววันนี้เราจะพูดคุยกันโดยแทนชื่อเล่นกันแล้วกันนะฮะจะได้สบายๆนะครับอาจารย์สมบูรณ์ชื่อเล่นชื่ออะไรครับหลิวครับอาจารย์หลิวนะฮะน้องผมเจครับน้องเจชื่อแอนดี้ครับเอ็ดดี้ด้วยนะฮะเอ็ดดี้ว่า45นาทีน้อยเหรอน้อยครับน้อยเหรอจริงเหรอโอเคมั่นใจมากด้วยเดี๋ยวให้น้องไปครึ่งชั่วโมงโอเคครับผมวันนี้เราพูดคุยเรื่องของความเครียดครับความเครียดเนี่ยโอเคพอพูดไปผมว่าหลายคนก็พอจะเข้าใจประมาณหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราอธิบายคำว่าความเครียดเนี่ยตามหลักที่คุณหมอเข้าใจมันคืออะไรฮะจริงๆต้องบอกงี้ครับว่าความเครียดเนี่ยมันคือเรื่องปกติใช่ไหมครับถ้าถามตรงนี้ว่าใครไม่เคยเครียดครับหรือถามคนทางบ้านไม่มีเนาะครับผมไม่มีนะครับจริงแล้วความเครียดมันเป็นเหมือนกับแบบตัวที่เข้ามากระตุ้นเราเหตุการณ์ต่างๆที่มันเข้ามากระทบเราแล้วร่างกายเราเนี่ยก็ตีความว่าสิ่งที่มันเข้ามากระทบเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับเป็นสัญญาณเตือนว่าเฮ้ยอันตรายเปล่าวะอันตรายหรือเปล่าหรือว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องปกติดังนั้นจริงแล้วมันก็คือว่าเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตที่มันเข้ามากระทบโดยปกติโดยมันแบ่งเป็นความเครียดที่ดีกับความเครียดที่มันไม่ดีหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า eustress กับ distressมันมีความเครียดที่ดีด้วยเหรอฮะอย่างผมยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับเช่นบอกว่าวันนี้น้องๆที่เข้ามาดูเราในไลฟ์วันนี้ครับเขาก็คิดว่าโอ้เดี๋ยวเขาต้องสอบเนาะเขาต้องสอบกสพช.เขาต้องไปสอบวิชาเฉพาะเดี๋ยวเขาต้องไปติวเขาต้องมาดูเอ้ยมาเตรียมตัวและข้อมูลวันนี้พี่แคนจะชวนน้องๆคุยอะไรอาจารย์ในศรีราชจะบอกอะไรอันนี้มันคือการเครียดที่เราเรียกว่ามันดีนะเพราะมันเป็นเครียดที่เป็นความกดดันเพื่ออนาคตที่ดีอะไรประมาณนี้ป่ะกำลังคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะเป็นยังไงต่อสเต็ปถัดไป1 2 3จะวางแผนยังไงครับอันนี้คือความเครียดที่เราเรียกว่าดีหรือมันเรียกว่า you stress นะครับซึ่งมันส่งผลต่อวิวัฒนาการของเราการที่มนุษย์เราโหเติบโตมามีแบบการป้องกันตัวหรือโควิดเนี่ยเราใส่แมสเราป้องกันคือความเครียดที่ดีนะครับแต่ถ้ามาอีกข้างก็คือความเครียดที่ไม่ค่อยดีครับอันนี้ distress ภาษาอังกฤษก็คือว่าอย่างตะกี้ก็ได้ครับโอ้โหเครียดจนแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับปวดหัว รู้สึกไม่มีความสุขอันเนี้ยไม่ดีละมีสองแบบชัดเจนใช่ครับเราเคยเครียดทั้งสองแบบทั้งนั้นเลยเนาะเคยเอ็ดดี้ช่วงเวลานี้เรามีเรื่องอะไรเครียดอยู่ไหมช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีอย่างคือเราเพิ่งสอบเสร็จมาเมื่อวันพฤหัสเองครับไม่เสียงหล่อ เอาคุยกับคนหล่อต้องเสียงหล่อครับโอเคโอเคอ่ะเล่าต่อเล่าต่อขอโทษที่ขัดก็เพิ่งสอบเสร็จนะฮะก็ถามว่าสอบเสร็จแล้วมันไม่มีอะไรหรอกครับแต่ว่าก่อนสอบเขาก็เครียดไหมเพราะว่าเราอยู่ปี2เนี่ยมันสอบทีมันไม่ได้สอบแค่ตัวเดียวมันสอบหลายตัวนะฮะก็เราพูดถึงคนทางบ้านนะครับเราอยู่ปี2เราถือว่าเราใกล้กับน้องๆ นะฮะครับตอนม.ปลายเราว่าเราก็เรียนก็หนักนะครับตอนสอบเข้ามาเนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายนะฮะก่อนจะเข้ามาได้มันก็เหนื่อยแล้วแล้วคิดว่าแบบพอเข้ามาแล้วมันจะเจออะไรที่มันเหนื่อยวันนี้ไหมแต่พอลองมาใช้ชีวิตนะครับลองมาใช้ชีวิตลองสอบมาเจออะไรอย่างนี้อย่างที่เขาล่ำเขาลือกันมันเครียดไหมเครียดจริงแหละไม่เถียงเลยเครียดจริงๆแต่มันเป็นเครียดที่พอถึงจุดหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าเราโอเคกับมันนะฮะ รู้สึกว่าก็พอไปได้นะมันการเรียนการสอบมันไม่ใช่สิ่งที่เปล่าประโยชน์นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วคือเราเรียนมาเราก็ต้องมีเหมือนการวัดอะไรบางอย่างใช่ไหมครับ ที่อาจจะเปลี่ยนเพื่อจะเปลี่ยนวิชาเรียนต่อไปเรื่อยๆเงี้ยฮะครับเราแบบแล้วคือเราเรียนเฉยๆมันก็เหมือนเรียกว่าไงดีล่ะผมมองว่าการสอบมันคือเหมือนเช็คพอยต์ว่า มาถึงตรงนี้แล้วนะครับครับเหมือนกับว่าทุกครั้งที่เราสอบไปเนี่ยมันก็คือความตั้งใจว่าเอาล่ะสอบครั้งนี้ฉันจะเหมือนทำให้เรามีชีวิตชีวาในการเรียนมากขึ้นอย่างเงี้ยฮะแบบนี้เครียดดีไม่ดีครับอาจารย์
คือถ้าน้องเขาทำแล้วแบบวางแผนเนาะเพื่อจะไปสอบเพื่อจะไปอะไรอย่างนี้ก็ทุกคนนะครับผมว่าเป็นเรื่องปกติที่นักเรียนแพทย์ทุกคนก็จะต้องผ่านหรือไม่ว่าเรียนคณะอะไรก็ตามก็ต้องผ่านก่อนที่เราจะลงรายละเอียดนะฮะว่าแต่ละคนเคยเครียดยังไงประสบปัญหาแก้ไขยังไงกันบ้างอาจารย์ครับมีวิธีการบริหารจัดการความเครียดยังไงบ้างตามหลักการเลยเนี่ยต้องถอยไปอีกนิดนึงก่อนครับคุณแคนว่าแบบสัญญาณจับสัญญาณความเครียดได้หรือเปล่าโอ้จับยังไงฮะใช่คือถ้าแบ่งง่ายๆเลยครับสัญญาณทางร่างกายกับสัญญาณทางด้านอารมณ์จิตใจครับร่างกายที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างไปนะครับเช่นปวดหัวปวดท้องนะหรือแบบปวดเมื่อยตามตัวที่แบบถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็จะเป็นออฟฟิศซินโดรมอย่างนี้ใช่ไหมหรือเด็กๆตอนนี้นะออนไลน์เรียนนิ่งนะบางทีมันก็ปวดเมื่อยเนาะงั้นก็ถ้าเยอะมากก็อาจจะเป็นสัญญาณทางกายที่บอกว่าเฮ้ยเครียดเกินไปแล้วนะร่างกายกำลังฟ้องแล้วไม่ไหวแล้วนะหรือนอนไม่หลับนอนไม่หลับอันนี้ก็ถือสัญญาณทางกายที่บอกว่าเครียดเกินระดับแล้วต้องทำอะไรบางอย่างส่วนสัญญาณทางด้านเรื่องของอารมณ์เรื่องของจิตใจนะครับเช่นรู้สึกว่าไม่ค่อยมีความสุขรู้สึกแบบมันไม่สนุกเท่าเดิมอ่ะมันข้างในมันรู้สึกแบบมันไม่เต็มที่อ่ะมันแบบหรือบางทีก็แบบวิตกง่ายวิตกง่ายรู้สึกแบบว้าวุ่นแบบโอ้โหจัดการอะไรได้ยากขึ้นสมาธิแย่ลงไม่สามารถคงสมาธิกับบทเรียนอย่างเช่นน้องๆมาปลายอ่านหนังสือจากเดิมโอ้โหอ่านได้ติดต่อกันต่อเนื่อง50นาทีครับกลายเป็นแบบ10นาทีหลุดละอันเนี้ยต้องจับสังเกตตัวเองแล้วว่าเอ้ยกำลังเครียดมากเกินไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอันแรกของวิธีการจัดการนะครับสำคัญสุดเลยคือรู้จักมันก่อนรู้จักมันก่อนว่าหน้าตาความเครียดมันเป็นอย่างนี้ครับใช่ไหมครับหลังจากนั้นถามมาสู่ที่คุณแคนถามผมว่าเอ้ยเราจะจัดการยังไงจัดการยังไงใช่ไหมพอรู้จักแล้วผมคิดว่าทุกคนเนี่ยปัจจุบันเด็กน้องๆเนี่ยอายุ16 17 18ก็ตามเกิดมาระยะเวลานึงแล้วรู้วิธีจัดการของตัวเองอยู่แล้วคุณแคนมีวิธีไหมเวลาเครียดทำไงมีฮะวิธีแก้ของผมก็คือไปหาทางอื่นดูหนังหรือว่าออกกำลังกายครับนะฮะแต่ว่ากว่าที่จะใช้วิธีพวกนี้ได้เนี่ยมันก็ผ่านช่วงเวลาของการแบบทำอะไรไม่ได้เหมือนกันนอกจากแบบจมอยู่กับมันหนักๆทุ่งนวงเหมือนกันครับดังนั้นถ้าเกิดว่าไอ้ตรงที่จมหนักๆเนี่ยเรารู้ตั้งแต่ตรงนั้นว่าเฮ้ยกำลังเครียดแล้วอะเริ่มไม่โอเคละครับเราก็รีบเอาวิธีที่เราเคยใช้ได้มาก่อนอย่างของคุณแคนเป็นเรื่องของออกกำลังกายไปดูหนังผมเชื่อว่าน้องๆมัธยมก็มีวิธีเหมือนกันครับออกไปดูซีรีส์นะเล่นอินเทอร์เน็ตบ้างเมาส์มอยกับเพื่อนบ้างไปส่องแพลตฟอร์มอื่นๆส่อง IG ส่อง Twitter อะไรบ้างหรือไปเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังอันเนี้ยวิธีพื้นฐานเลยครับครับที่ผมว่าทุกคนมีแล้วแต่ของตัวเองนะไม่ได้บอกว่าคนนี้ชอบคุยเมามอยกับเพื่อนแล้วคนอื่นจะต้องเหมือนกันมันไม่จำเป็นต้องเหมือนกันดึงวิธีพื้นฐานแบบนี้ขึ้นมาก่อนครับครับผมเชื่อว่าประมาณ 90% จัดการได้เรียบร้อยเสร็จด้วยตัวเองเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของความเครียดที่อยู่ในระดับที่ปกติที่จัดการได้แต่ที่เหลืออีก 5% 10% เนี่ยมันอาจจะเป็นเครียดที่มันเกินระดับละโอ้โหเครียดเกินระดับนี่มันแบบขนาดไหนฮะมันอาจจะเป็นว่าลองพยายามทุกวิธีที่เคยทำแล้วก็ยังไม่หายมันไม่หายถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยต้องไปสังเกตแล้วว่าเฮ้ยตกลงแล้วสาเหตุของความเครียดไอ้ตัวที่มันเครียดที่มันเข้ามากระทบหรือมันเข้ามากระตุ้นเนี่ยครับมันยังดำเนินอยู่เรื่อยๆอยู่ไหมแล้วเราเองจะลดโอกาสในการเผชิญกับมันเช่นสมมติว่าเดิมเคยแบบอ่านหนังสือติดกัน5ชั่วโมงเฮ้ยลองแบ่งช่วงไหมครับเช่นแบบชั่วโมงนึงแล้วพัก10นาทีลองแบ่งลดเวลาดูไหมคือลองหาเหตุครับแล้วลองลดเวลาดูเพราะว่าอย่างเช่นจะบอกให้เลิกอ่านคงไม่ได้เนาะใช่ก็อาจจะแบบพับอ่าน5นาทีพัก2ชั่วโมง อันนั้นเยอะไปหน่อยเยอะไปหน่อยโอเคขอโทษครับหยอกเล่นก็แบ่งนิดนึงแบ่งแล้วก็ลดเวลาในการเขาเรียกว่าลดเวลาการคอนแทคการเจอกับสิ่งเหล่านั้นลงครับมันก็จะช่วยได้เบื้องต้นแต่ถ้าเอ้ยลองทำแล้วก็ยังไม่เวิร์กผมคิดว่าต้องทบทวนแล้วล่ะครับว่าตรงแล้วอะไรคือเหตุอะไรคือวิธีจัดการครับแล้วทำหรือยังลองทำมากแค่ไหนเพราะหลายๆทีนะครับเวลาที่ผมจะเจ ในกลุ่มของที่เป็นผมก็จะตรวจคนไข้ที่เป็นเรื่องของความเครียดโดยเป็นหลักนะครับจะเป็นแบบว่าจะรู้สึกว่าแบบทำไมมันไม่ได้อะทำไมมันทำแล้วมันยังไม่ได้ครับแต่จริงๆแล้วคือบางทีคือแบบยังทำไม่มากพ อยังทำไม่สม่ำเสมอครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้ต้องถอยกลับมาดูแล้วว่าตกลงเอาอะไรมันคือเหตุมันคือปัจจัยแต่ถ้า
ม่ไหวโอ้โหทำทุกอย่างแล้วยังไงก็ไม่ไหวตอนนี้เริ่มรุนแรงนะถึงขั้นแบบเริ่มคิดลบกับตัวเองครับเริ่มไม่มีความสุขไม่อยากมีชีวิตอยู่ครับอันนี้รุนแรงแล้วนะครับครับอันเนี้ยต้องเรียกหาความช่วยเหลือ call for help ละ call for help ก็อาจจะต้องหาผู้เชี่ยวชาญแล้วครับจิตวิทยาหรือจิตแพทย์อันนี้คือทางพี่หมอเนี่ยก็ไล่ระดับให้เราได้พอเข้าใจในเบื้องต้นของคำว่าความเครียดสรุปง่ายๆคืออย่างแรกรู้จักกับมันก่อนครับสังเกตตัวเองว่าสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้นี่คือความเครียดหรือยังนะฮะอาจจะดูจากทางด้านกายภาพร่างกายของเราหรือว่าทางจิตใจต่างๆแต่ว่าวันนี้เรามีนักศึกษาแพทย์2คนมาด้วยครับซึ่งแน่นอนแหละน้องๆตอนนี้มัธยมว่าเครียดแล้วการที่เราเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยโดยเฉพาะไม่ใช่เฉพาะคณะแพทย์นะทุกคณะเชื่อว่ามันจะต้องเกิดความเครียดขึ้นแน่ๆวันนี้เดี๋ยวเรามีเคสตัวอย่างแน่นอนครับเดี๋ยวน้องจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะวิเคราะห์ให้เราได้เข้าใจกันตรงนี้มากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการความเครียดนะครับน้องเจเนี่ยเรียนอยู่ปี6ครับแหมคำถามบอกว่าเคยเครียดไหมพี่ว่าต้องถามแล้วเคยเครียดเล่าเรื่องความเครียดให้ฟังหน่อยแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรครับได้ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยกับความเครียดเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องคู่กันกับนักศึกษาแพทย์หรือว่านักศึกษาคณะใดก็ได้นะที่แบบมีการสอบมีการเรียนขึ้นมาเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นร่วมกันอยู่แล้วแต่ถามว่าเรื่องเครียดของผมเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดเรื่องอะไรแรกๆครับตอนที่ยังเป็นแบบปีเล็กๆน้อยๆก็จะเครียดเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทรงการสอบอะไรซะส่วนใหญ่พอหลังจากนั้นเนี่ยมันโตขึ้นมาเรื่อยๆครับเราก็รู้สึกว่าเราเริ่มรู้วิธีจัดการเริ่มแบบเข้าใจว่าถ้าสมมติวิชานี้เราไม่ถนัดเราต้องเริ่มอย่างนี้เราต้องทำอย่างนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยเรื่องการสอบเนี่ยจะเป็นปัญหาที่น้อยลงแล้วหรอใช่มีอะไรเครียดมากกว่าสอบอีกเหรอมีคือพอหลังจากคือเวลาเรียนแพทย์ครับเราจะแบ่งชั้นปีเป็นชั้นพีคลินิกครับกับชั้นคลินิกอ่าฮะทีนี้พอพีคลินิกเนี่ยเราเหมือนอยู่กับหนังสืออยู่กับทฤษฎีเราเรียนรู้จากหนังสือตัวยังไม่ได้ปฏิบัติยังไม่ได้ปฏิบัติครับทีนี้พอขึ้นไปชั้นปฏิบัติเนี่ยเขาเรียกว่าชั้นคลินิกพอเราขึ้นไปชั้นคลินิกเนี่ยเราจะไปเรียนกับคนไข้จริงเรียนรู้จากสถานการณ์จริงออก OPD ตัวคนไข้ทำทุกอย่างเหมือนแบบเป็นแพทย์จริงๆแต่ว่าอยู่ภายใต้ซูเปอร์วิชั่นของอาจารย์ครับทีนี้พอเรามีปัญหาอะไรขึ้นมาเกี่ยวกับว่าที่เราเคยเรียนนะครับมันเป็นเวลาอยู่ในหนังสือทุกอย่างมันตรงไปตรงมาอาการเป็นอย่างนี้ผลออกมาเป็นอย่างนี้คนไข้เป็นโรคนี้ครับทีนี้พอเราไปเจอเองในหนังสือมันเขียนประวัติอาการมาให้พอเราไปเจอเราต้องซักถามเองเราต้องเป็นคนที่ดึงมันออกมาจากคนไข้เองทุกอย่างมันไม่ง่ายมันไม่ตรงไปตรงมาครับพอมันเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันจะเป็นอาการที่เรียกว่าผมว่านักศึกษาแพทย์ส่วนใหญ่ทุกคนเนี่ยจะเคยเจอนะแบบขึ้นมาปุ๊บเจอคนไข้จริงปุ๊บมันไม่เหมือนเดิมแล้วทุกอย่างมันไม่ง่ายครับปัญหาเนี่ยความเครียดเนี่ยก็คือเอ้ยแล้วเราที่กำลังจะไปเป็นหมอเราจะทำยังไงเฮ้ยเราไม่มีแนวทางคือมันเป็นเหมือนกับว่าพอเป็นพวกขึ้นคลินิกครั้งแรกๆปีแรกๆนะฮะจะรู้สึกว่าทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมทุกอย่างมันเปลี่ยนไปถึงได้บอกว่าพอขึ้นคลินิกแล้วก็จะเหนื่อยอีกหนึ่งครั้งก็เหนื่อยตอนปรับตัวครับมันก็เลยจะเป็นปัญหาที่ว่าพอเราอยู่พีคลินิกเรากลัวเรื่องสอบพอขึ้นคลินิกไม่กลัวแล้วลองดูได้เลยครับปี4ปี5ปี6เงี้ยเวลาใกล้สอบไม่มีปัญหากลัวตอนไหนกลัวตอนจะไปสอบแปลกๆมันจะมีการสอบเรียกว่าสอบลองเคสเกิดขึ้นคืออะไรครับเป็นการสอบรายยาวเป็นการสอบจากคนไข้จริง oh. เป็นการทีเนี้ยพวกข้อสอบที่เป็นแบบข้อสอบข้อเขียนข้อสอบกาหรือว่าข้อสอบอะไรที่ไม่ใช่เป็นแบบเกี่ยวกับคนไข้เนี่ยนักศึกษาคลินิกไม่ค่อยกลัวละกลัวอย่างนี้แหละกลัวที่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะไปเจออะไรแล้วเราไม่รู้ว่าคอนเซปต์หรือว่าวิธีการเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วทีนี้ปัญหาที่สำคัญที่สุดเนี่ยพอเราทำไม่ได้เนี่ยเราจะเริ่มกลัวว่าเฮ้ยแล้วถ้าเราจบไปแล้วหลังจากที่ไม่มีอาจารย์ไม่มีใครไม่มีพี่อยู่แล้วเนี่ยเราจะรักษาคนไข้ได้ไหมแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือระบบมันเป็นระบบที่ดีก็คือสุดท้ายแล้วอาจารย์จะฟีดแบ็กเราก็จะสอนเราแนะนำซอสซึ่งในศิลาเนี่ยผมว่ารีซอสของเราเนี่ยค่อนข้างกว้างแล้วก็แบบครอบคลุมมากคืออยากได้อะไรก็หาได้หมดครับก็คือสุดท้ายแล้วพอมองกลับมาเนี่ยผมว่าปัญหาเรื่องความเครียดของผมเนี่ยก็จะเป็นแนวประมาณนี้แหละก็คือกลัวว่าแบบเราจะไม่รู้เราจะไม่เก่งเราจะรักษาคนไข้ไม่ได้แต่ว่าก็ได้พี่ๆได้อาจารย์ได้เพื่อนๆเนี่ยคอยสนับสนุนกันแล้วก็ทำให้สุดท้ายเนี่ยมันก็ผ่านมาได้ผมไม่ได้เป็นคนที่แบบเครียดบ่อยเครียดมากอะไรขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเรื่องเครียดหลักๆของผมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเครียดเกี่ยวกับว่ากลัวว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะออกไปทำงานอะไรได้ไหมแล้วก็ปัญหาที่ผมมีเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ระบายให้อาจารย์ให้เพื่อนให้พี่ให้น้องฟังก็แบบค่อนข้างได้รับการแก้ไขได้ดีก็เลยแบบไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเครียดเยอะครับถ้าเทียบกับว่าคนอื่นๆแล้วอาจจะคิดว่า
ผมพูดแล้วมันเหมือนว่าแบบดูง่ายนะไม่กลัวเรื่องข้อสอบข้อเขียนเดี๋ยวจริงๆคิดว่าผมเนี่ยเรียนมา6ปีผมว่าผมเห็นมาก็ค่อนข้างเยอะละ uh-huh. ผมก็รู้สึกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปตามทางประมาณนี้แหละครับเพราะว่าตอนแรกทุกคนเวลาเครียดการสอบอยู่แล้วเพราะว่าเรายังไม่ได้เจอโลกอะไรที่มันมากกว่านั้นไงใช่ไหมเรายังคงเครียดกับเรื่องที่มันเกิดกับตัวเองใช่ไหมครับถ้าสอบไม่ได้จะตกหรือเปล่าคะแนนไม่ดีหรือเปล่าแต่พอไปเจออีกอย่างนึงคือเฮ้ยมันเป็นความรับผิดชอบละถ้าเกิดทำอะไรผิดมาไม่ใช่เครียดแค่เราละทำคนอื่นเครียดด้วยยิ่งกดดันไปใหญ่ซึ่งเดี๋ยวเราจะถามเรื่องราวความเครียดของน้องทั้งสองคนก่อนนะฮะก่อนที่เราจะให้อาจารย์วิเคราะห์ในแบบวิชาการให้เราได้ฟังกันนะฮะอันนี้ของเจประมาณนี้นะฮะคือฟังเจเล่าเหมือนชิวๆนะแต่ถ้าเกิดผมคิดเป็นตัวผมเองอะโอ้โหไม่น่ารอดน่าจะเหนื่อยหนักเหมือนกันอ่ะไปที่เอ็ดดี้บ้างเอ็ดดี้เนี่ยจะเป็นตัวแทนของน้องๆที่อาจจะกำลังจะเรียนจบอยู่ตอนนี้นะครับคำถามเอ็ดดี้เนี่ยค่อนข้างยาวนะเอ็ดดี้ฮะบอกว่าเล่าให้ฟังหน่อยว่าการเตรียมตัวตอนที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นยังไงตอนนั้นมันเครียดขนาดไหนนะฮะแล้วผ่านมาได้ยังไงแล้วพอเข้ามาเรียนแล้วเนี่ยพอมาศิริราชเคยกังวลไหมมันกลายเป็นความเครียดไหมแล้วพอมาเรียนจริงมันเครียดหรือเปล่าเออจำคำถามได้ไหมได้ครับได้สุดยอดเอาเริ่มตั้งแต่ตอนแรกเลยครับการเตรียมตัวตอนนั้นเป็นไงบ้างเชื่อว่าความเครียดมันคือสิ่งที่อยู่กับมนุษย์นะฮะคือใครบ้างเราไม่เครียดทุกคนเครียดหมดอยู่แล้วแต่ว่าเราจะปรับตัวมันยังไงอยู่กับมันยังไงมากกว่ามหาลัยเครียดแบบนึงมัธยมตอนสอบเข้าก็เครียดแบบนึงแต่เรารู้สึกว่าเราปรับตัวกับมันได้อย่างตอนเรากำลังจะเข้าศิริราชเนี่ยฮะตอนนั้นเราอ่านหนังสือหนักเหมือนกันนะฮะตอนนั้นแบบคือกลับบ้านไม่มีกลับบ้านแบบตอนตะวันยังอยู่บนห้องฟ้าครับคือตะวันตกไปแล้วกลับบ้านตลอดเลยอ่านหนังสือตลอดเลยคือเราอ่านหนังสือฮะติวเนี่ยใช่ครับตั้งเลยฮะตอนนั้นแล้วก็ประลองมาเรื่อยจนสอบแต่ณตอนนั้นถามว่าเครียดไหมก็เครียดว่าเฮ้ยเราจะสอบได้ไหมเราอยากเข้าศิริราชมากเลยเป็นความใฝ่ฝันมาตั้งแต่เนิ่นนานมาแล้วเราก็เครียดแต่สักพักแล้วพอถึงจุดหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเครียดแค่นี้พอแล้วไม่ต้องเครียดมากกว่านี้ก็ได้เครียดมากกว่านี้เดี๋ยวขาดทุนเครียดมากเกินไปมันไม่ดีไงยังไงเครียดถึงนี่จะขาดทุนเครียดมากเกินไปมันไม่ดีรู้สึกว่า performance เราจะลดลงมากกว่าเออแทนที่จะเราเครียดเรื่องแค่เรื่องสอบเรื่องเนี้ยแค่นี้ก็เยอะแล้วทำไมต้องเครียดเรื่องอื่นด้วยไงครับเอาแบบเราลองทำใจรู้สึกแบบความเครียดตอนแรกมันอยู่ประมาณจุกอกจุกคอใช่ไหมเราลองตัดบางอย่างไม่จำเป็นแบบช่างบางอย่างไม่ต้องเอามากก็ได้เช่นข้อสอบมี100ข้อคือถ้าเราหวังว่า100ข้อเนี่ยบางทีเราไม่ได้เราเสียใจเราเครียดเราลองปรับสักอันปรับนิดนึงแต่ว่าไม่ใช่ว่าแบบว่าเลือกพยายามนะครับคือมันดีอย่างคือความเครียดอย่างที่อาจารย์หลิวพูดนะครับคือมีก็ดีมีทำให้เราได้พยายามทำให้เราได้แบบใช้ชีวิตได้เต็มที่มากขึ้นนะฮะ uh-huh. แต่ทีนี้เราก็แค่พยายามปรับให้มันอยู่ในระดับที่พอดีที่ไม่ทำร้ายเราแค่นั้นเอง uh-huh. ให้มันเป็นเพื่อนเรามากกว่า uh-huh. อันนี้ของมหาลัยนั่นคือของตอนจะสอบเข้ามหาลัยครับแล้วก็พอเข้ามาแล้วเนี่ยปรับตัวเยอะไหมคือรุ่นเราเป็นรุ่นที่เรียนออนไลน์ยาวมากๆก็คือรุ่นแรกของโควิดเลยใช่เป็นรุ่นแรกๆใช่ครับที่แบบเข้ามาปุ๊บกะจะเจอเพื่อนเจออะไรออนไลน์ยาวไปเลยอย่างเงี้ยฮะมันก็ปรับตัวเยอะไหมเอาเป็นว่าปรับตัวจากสังคมมาเป็นออนไลน์แบบนี้กว่ามันได้ปรับตัวในค่อนข้างรู้สึกคือผมรู้สึกว่ามันก็มีความเครียดนะจากส่วนที่เราเรียนออนไลน์เรียนก็เครียดอยู่แล้วอะไม่เจอเพื่อนเรียนคนเดียวมันยิ่งเครียดใหญ่เลยอย่างเงี้ยมันก็แต่ก็สักพักก็เริ่มร่างกายมันวิเศษอย่างคือมันจะแบบมันจะเริ่มมีความชินหรือว่าไหนๆก็มีมาแล้วก็ต้องอยู่กับมันให้ได้อย่างเงี้ยครับพอสักพักเริ่มแบบตัวได้เริ่มแบบออนไลน์คิดว่าออนไลน์ไม่ใช่อุปสรรคการหาเพื่อนของเราไม่ใช่อุปสรรคการเรียนของเราเราเริ่มปรับ mindset ว่าไม่เป็นไรเรามีความสุขได้เราสามารถเรียนอยู่ในคณะนี้ได้ต่อออนไลน์นะฮะมันก็เครียดแหละพอหลังจากนั้นมาเนี่ยเราก็เริ่มมีแนวโน้มที่จะมีความสุขได้มากขึ้นเงี้ยครับแล้วก็อันนั้นคือตอนปี1ปี2นี่ปรับตัวเยอะเลยฮะจากปี1มาเพราะว่าปี1เนี่ยรุ่นผมเป็นรุ่นที่ไม่ได้มีพวกวิชาแพทย์เข้ามาเป็นปี1นี่ก็ยังเป็นการเรียนวิชาทั่วไปใช่ใช่มั้ยครับใช่ครับแล้วปี2มันคือ medical อ่ะเป็น medical school เต็มๆเลยแล้วก็ตอนเราเข้ามาเนี่ยทุกอย่างดูเปลี่ยนไปเลยจากปี1ครับทุกอย่างมีเราต้องเรียนนู่นเรียนนี่เรียนนั่นแล้วตอนแรกๆนะรู้สึกว่าเหมือนเขาแบบพยายามอัดความรู้ให้เราเยอะมากแต่อาจารย์ทุกคนที่ชมอาจารย์อย่างคืออาจารย์ทุกคนตั้งใจสอนมากๆทุกคนสอนดีมากครับอันนี้ผมกล้าพูดยืนยันเลยทุกคนคือนักศึกษาทุกคนก็คือแบบนั่งสายอาจารย์ฟังอาจารย์ฟังไปเรื่อยๆฮะจนแบบจนเริ่มมีความแตกฉานในความรู้แล้วค่อยจนกว่าแบบจะพร้อมสอบอาจารย์ทุกคนสอนดีแล้วก็เป็นมิตรมากวันก่อนไปเจออาจารย์ก็สามารถเดินเข้าไปและถามอาจารย์ได้อาจารย์ก็ชวนคุยอาจารย์ทุกคนไม่ใช่เสือไม่ได้แบบจะกินไม่ได้จะมาทำลายนักศึกษาอยู่แล้วครับไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว
ช่อาจารย์อาจารย์คือว่าอาจารย์จะดุๆบางท่านนะฮะแต่หลายๆท่านศีลาดีอย่างคือเวลาอาจารย์สอนจะแทนตัวเองว่าพี่ใช่ไหมแทนตัวพี่ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่อย่างเช่นพี่หลิวเวลาพี่หลิวไปคุยกับน้องพี่หลิวจะแทนตัวเองว่าพี่ใช่ไหมครับซึ่งสิ่งเหล่านี้แรกๆก็อาจจะขัดนิดนึงแต่ว่าพอไปสักพักรู้สึกว่ามันคือความเป็นกันเองในศรีราชมากๆเลยและสิ่งเหล่านี้ทำให้เราไม่มีกำแพงระหว่างอาจารย์นักศึกษาฮะครับเราอยากถามอาจารย์รู้สึกอะไรอย่างนี้อย่างที่พี่เจบอกศรีราชแหล่งความรู้มันเยอะจริงๆอาจารย์เก่งนะครับแล้วก็คือเรามีเราเป็นนักศึกษาเรามีฟรีที่จะเรียนรู้อะไรได้อยู่แล้วครับครับแล้วเรื่องความเครียดไหมเครียดสิเรื่องปกติอยู่แล้วเครียดแต่ก็อย่างที่ผมบอกไปพอสักพักแล้วว่าพอเราเครียดสักพักเราจะเริ่มรู้ตัวว่าเครียดมากไม่ดีนะอย่างที่บอกมีดิสเทรสมียูสเทรสเราเริ่มรู้สึกว่าอย่างเช่นช่วงสอบอ่านหนังสืออยู่สักพักรู้สึกอ่านอะไรก็ไม่เข้าหัวรู้สึกว่าอ่านไปเบื่อจังเลยอันนี้ขอเป็นวิธีผมได้ไหมครับวิธีผมนะคือ stop กด pause ไว้ก่อนแล้วไปทำอย่างอื่นสักพักก็ได้อย่างบางทีก็ไปวิ่งบ้างวันก่อนก็เจออาจารย์หลิวไปวิ่งอยู่ใช่ครับก็เป็นผมว่าก็เป็นวิธีการคลายเครียดที่ดีนะฮะแล้วก็ค่อยกลับมาใหม่แล้วทุกอย่างมันเหมือนเรารีสตาร์ทรีเฟรชตัวเองใหม่ทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปเล็กๆน้อยๆสิ่งที่เป็นแบบตอนแรกมันเครียดหนักโอ๊ยตายแล้วสอบครั้งนี้จะผ่านไม่ผ่านเนี่ยอะไรเงี้ยมันก็แบบก็เหมือนกับว่าเราเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรามีความเริ่มชินมากขึ้นใช่ครับมีความตั้งใจบางอย่างตั้งใจมากๆมากๆมากมากก็เครียดสิอะไรเงี้ยแต่พอเราแบบคือเราตั้งใจยังอยู่นะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเรายังมีความรู้สึกบวกกับมันเนี่ยการสอบยังรู้สึกดีกับมันได้เนี่ยครับมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ใช่เลวร้ายอะไรอยู่แล้วเท่าที่ฟังในของเอตี้เนี่ยเหมือนกับว่าเจอความเครียดก่อนแล้วเวลาช่วยเยียวยาทุกอย่างให้เข้าใจมากขึ้นนะฮะถ้าเป็นมุมมองของจันหลิววิเคราะห์น้องสองคนยังไงบ้างเอาจากเจก่อนจริงๆของเจก็ปกติของนักศึกษาแพทย์เลยนะครับคือผมรู้สึกว่าเวลาโตขึ้นเนี่ยยิ่งสอบยิ่งรู้สึกกดดันลดลงเพราะว่าขอพูดเล่นๆว่าอ่านยังไงก็ไม่จบใช่ไหมหรอมันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอบางอย่างเพราะอย่างที่บอกครับว่าความรู้ทางการแพทย์ของเราปัจจุบันเนี่ยโอ้มันแบบเรียกได้ว่าเป็นหน่วยแบบน้อยกว่า 1% ด้วยซ้ำที่แบบเรารู้เรื่องของมันจริงๆดังนั้นทุกอย่างอัปเดตหมดหลายๆอย่างที่คุณหมอเขาอ่านในตำราแพทย์ที่เป็นตำรามาตรฐานหรือเท็กซ์บุ๊กเนี่ยบางอย่างมันเก่าไปแล้วเพราะบางอย่างมันมีตีพิมพ์มาใหม่แล้วที่บอกว่าอันนี้ใหม่กว่าครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าอาจารย์จะโหดร้ายว่าแบบโอ้โหทุกอย่างต้องอัปเดตก็เพียงแต่ว่าโอเคเรามีเราเรียกว่ามาตรฐานอยู่ว่านักศึกษาแพทย์ต้องรู้เท่านี้ถ้ารู้ตรงนี้ได้ถือว่าโอเคผ่านคุณสมควรจะเป็นหมอครับแต่ถ้าสมมติเป็นระดับแพทย์ประจำบ้านหรือว่าคนที่มาเรียนต่อเฉพาะทางสูงขึ้นไปก็ต้องรู้เพิ่มขึ้นไปเนาะเพราะว่าคุณกำลังจะเป็นผู้เชี่ยวชาญดังนั้นเราก็จะมีมาตรฐานของเราไปดังนั้นอย่างที่เจบอกเลยครับว่ายิ่งสอบยิ่งรู้สึกว่าชิลมากขึ้นสบายๆมากขึ้นเพราะว่ามันจะมีเรื่องของความรับผิดชอบอื่นที่ต้องทำหรือเวลาอย่างที่สอบที่น้องเจเขาบอกเนี่ยว่าแบบสอบรายยาวที่มีคนไข้จริงเนี่ยจะไม่ใช่แค่คนไข้กับเขาครับจะมีอาจารย์ไปยืนดูด้วยเหรอโอ้โหกดดันสุดหมายถึงว่าเวลาเราตรวจอย่างเงี้ยอาจารย์ยืนด้วยใช่แล้วอาจารย์ก็อยู่นิ่งๆไหมอาจารย์เขาจะอยู่นิ่งๆอาจารย์ไม่มีแสดงออกอะไรทั้งนั้นคือการอาจารย์จะจดอาจารย์จะจดว่าผมทำอะไรลงไปมั่งผมตรวจอะไรลงไปมั่งครับวันนี้เป็นการสอบที่แบบว่าดูว่าเวลาเราซักประวัติตรวจร่างกายคนไข้เนี่ยแล้วเราไปถึงโรคนี้เราไปถูกไหมเราได้ข้อมูลครบไหมแล้วเราตรวจร่างกายถูกต้องหรือเปล่าครับใช่คือวิธีนี้มันจะทำให้ถือว่าเป็นการเราเรียกว่าเป็นการประเมินที่ยุติธรรมและได้ประสิทธิภาพเยอะมากเลยนะครับครับเพราะเราเห็นหมดว่านักเรียนแพทย์หรือคุณหมอคนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่กระบวนการที่เขาถามเราไม่ได้ใช้แค่ดูว่าเขาถาม1 2 3 4ครบไหมวิธีการในการโยนคำถามในการซักในการที่ได้มาซึ่งอาการเช่นสุดท้ายอ่ะสมมุติทุกคนหมอทุกคนวินิจฉัยได้แหละว่าเป็นไส้ติ่งครับก่อนที่จะไปถึงไส้ติ่งอ่ะได้ไหมคุณหมอกำลังนึกถึงโรคอื่นอยู่ด้วยไหมครับหรือคุณหมอพุ่งไปที่ไส้ติ่งเลยเพราะคุณหมอท่องมาโรคเดียวใช่ไหมครับดังนั้นการที่อาจารย์ยืนดูก็จะเห็นหมดว่าคุณหมอทำอะไรครับรวมทั้งการปฏิบัติต่อคนไข้ในแบบมืออาชีพยังไงอ่ะให้เกียรติครับทักทายคนไข้เรียกชื่อคนไข้ไหมครับเข้าทางไหนของคนไข้สื่อสารยังไงครับหรือว่าเห็นอกเห็นใจเขาไหมหรือเอาแต่จะเอาแต่โรคโอ้โหนี่เครียดละฟังแล้วเครียดแทน เครียดแทนสำหรับคนที่เป็นนักศึกษา ใช่ดังนั้นต้องบอกว่าจริงๆแล้วพอเขากำลังจะเป็นคุณหมอด้วยตัวเขาเองเนี่ยครับทุกอย่างเหล่านี้ครับ
เราหล่อหลอมเราสอนแล้วเราก็ถือว่าเรากำลังจะส่งมอบคุณหมอคนใหม่เนี่ยให้กับสังคมในแบบที่เฮ้ยอันเนี้ยศิริราชการันตีนะว่าหมอคนเนี้ยใช้ได้รักษาแล้วไม่มั่วรักษาแล้วเอ้ยคนไข้หายถ้าเป็นโรคยากคุณหมอเขารู้วิธีจัดการครับดังนั้นเนี่ยกระบวนการเหล่านี้ครับแน่นอนครับใครๆเจอก็เครียดแต่ว่าอาจารย์ก็ทำหน้าที่นักเรียนก็ทำหน้าที่ครับซึ่งของเจเขาเนี่ยครับผมก็จะเห็นว่ามันก็เป็นตามปกติที่เขาพยายามจะจัดการแล้วก็พยายามจะดูแลมันได้ครับแล้วก็อย่างที่บอกก็คือว่าด้วยเนื้อหาพอมันเยอะมากๆเขาก็เตรียมตัวเท่าที่จะทำได้แหละ มีอะไรแหล่งความรู้ไหนเพื่อนคนไหนบอกว่าดีอันไหนมีรุ่นพี่คนไหนบอกว่าดีตรงไหนเขาก็ไปหาไปอ่านครับข้อดีของศิริราชอย่างนึงก็คือว่าพี่น้องค่อนข้างสนิทกันนะครับเออเนาะเพิ่งจะได้ยินว่าแบบว่าก็กลายเป็นพี่น้องกันเลยไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนดังนั้นเขาก็จะรู้เนี่ยมีทริคเช่นแบบเออแบบสอบวอร์ดนี้ให้ดูเรื่องนี้นะอาจารย์ชอบออกเรื่องนี้หรือหนังสือแหล่งนี้นะเป็นแหล่งที่ดีนะอย่าลืมไปอ่านนะครับซึ่งผมว่าเนี้ยเป็นผมคิดว่าเป็นจุดเด่นของการเรียนแพทย์ไม่ว่าที่ไหนก็ตามครับแล้วศิริราชเองก็จะมีจุดเด่นเรื่องนี้ค่อนข้างมากอ่าฮะอันนี้ของเจส่วนของเอ็ดดี้เนี่ยผมคิดว่าก็ตามปกติของนักเรียนชั้นพรีคลินิกหรือว่าปี2ปี3ซึ่งโอ้ปรับตัวเยอะนะครับมัธยมปลายเรียนอีกแบบนึงบางทีแบบเด็กๆม.ปลายบางทีปัจจุบันก็คือไปเรียนพิเศษเนาะใช่ครับไปเรียนพิเศษเรียนในห้องทำงานส่งอะไรบ้างแต่พอมาเรียนระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยมันกลายเป็นการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่หรือเรียกว่า adult learning เนี่ยนะครับครับก็ต้องเรียนเองเยอะขึ้นเพราะว่าเรากำลังจะทำให้เขาโตขึ้นเรากำลังทำให้เขาอนาคตเนี่ยเขาหาความรู้ด้วยตัวเองได้มากขึ้นเพื่อนก็สำคัญอย่าลืมว่าเขาก็เป็นวัยรุ่นครับอายุ18 19ยังเป็นวัยรุ่นครับวัยรุ่นก็ต้องการเพื่อนแต่พอมาเจอออนไลน์โอ้โหเออว่ะใช่ไหมงงเลยนะเอองงเลยฮะเนาะเออไม่รู้จะปรับตัวยังไงเลยอ่ะใช่แต่ผมต้องถือว่าอันที่เขามีวิธีจัดการได้ดีเลยนะครับได้ดีเลยครับที่ว่าผมชอบที่น้องบอกว่ารู้ว่าเครียดอ่ะครับพอละไม่ต้องเครียดแล้วเดี๋ยวขาดทุนเออชอบชอบประโยคนี้มากเลยเดี๋ยวขาดทุนเออคิดได้ไงวะเนี่ยแต่คนจะคิดแบบนี้ได้มันต้องมีต้นทุนเออมันต้องมีต้นทุนในใจที่ดีพอที่ผมคิดว่าที่เขามีวิธีการเราเรียกว่ามอนิเตอร์หรือว่ากำกับหรือว่าสังเกตตัวเองครับว่าเฮ้ยเยอะไปแล้วครับเฮ้ยพอเหอะหยุดสต็อปพอสระหว่างครับไอ้พอสระหว่างเนี่ยผมคิดว่าเป็นทักษะที่ทุกคนควรจะทำได้พอสระหว่างครับแล้วค่อยกลับมาใหม่ใช่นะคือเท่าที่ฟังทั้งของเจแล้วก็ของเอ็ดดี้ดูเป็นคนที่สามารถจัดการกับความเครียดได้อันนี้แค่อยากถามเพิ่มเติมอาจารย์เคยเจอเคสที่โอ้โหจัดการยากเหลือเกินอ่ะไหมครับแล้วมันเป็นยังไงแล้วมีวิธีในการช่วยเหลือแก้ไขยังไงขั้นตอนครับจริงๆแล้วในส่วนที่เขาจัดการไม่ได้แล้วเขาก็ต้องการความช่วยเหลือโดยการมาพบเนี่ยมีอยู่แล้วครับแต่อย่างที่ผมบอกว่าประมาณ 5% 10% เองของทั้งหมดที่ทุกคนที่เครียดส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเขาไม่รู้เขาจะทำยังไงคือคิดวนไปวนมาก็ไม่รู้ว่าจะแก้เรื่องนี้ยังไงเขาทำมาหมดแล้วไอ้วิธีที่เมื่อกี้เราคุยกันนะครับดูซีรีส์เมาส์มอยเล่นเน็ตทำมาหมดแล้วบ่นให้คนอื่นฟังทำมาหมดแล้วแต่มันไม่เวิร์กบางทีถ้าเกิดว่าไม่เวิร์กแบบนี้แล้วการที่ต้องมาพบแพทย์เนี่ยเราถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคหรืออะไรอย่างนี้นะบางทีมันน่าจะเป็นเพราะว่าความเครียดที่มันเยอะมากเยอะจนมันไปกระทบทำให้กระบวนการในสมองหรือสารเคมีต่างๆมันมีการเปลี่ยนแปลงมันอาจจะกลายไปเป็นโรควิตกกังวลอาจจะกลายไปเป็นโรคเรื่องของการปรับตัวผิดปกติหรือบางคนก็เสี่ยงต่อการจะเป็นซึมเศร้าหรืออะไรก็ตามซึมเศร้านี่น่ากลัวมากใช่แต่ต้องบอกว่านี่น้อยมากนะครับเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากเพราะน้องๆส่วนใหญ่ก็จัดการตัวเองได้ในแบบนี้แหละครับถ้าเป็นเหมือนอย่างที่บอกครับมันเหมือนกับวนอะวนเวียนคิดแล้วคิดอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าคิดเรื่องเดิมรู้ว่าต้องทำอะไรแต่เปลี่ยนไม่ได้รู้ว่าไม่ควรเศร้ารู้ว่าไม่ควรเครียดรู้ว่าต้องหยุดต้องพอแต่หยุดไม่ได้เออหลายคนน่าจะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะบางทีคือต้องบอกว่าจริงแล้วเรื่องราวเหล่านี้มันมีที่มาครับครับมันมีที่มาที่ไปเช่นตัวเองเลยนะบุคลิกภาพตัวเองเป็นยังไงครับเช่นถ้าเดิมโอ้โหเป็นคนเราเรียกว่าอะไรดีล่ะ perfectionist พลาดไม่ได้เลยทำอะไรต้องเป๊ะต้องดีแล้วคุณคันอย่าลืมว่าเด็กๆกลุ่มที่มาเรียนแพทย์หรือมาเรียนอยู่ในศิริราชหลายๆคนเนี่ยเขาเองเคยเป็นที่หนึ่งของโรงเรียนมาก่อนเรียนเก่งนะฮะ4 จุดเออก็จริงนะก็จะค่อนข้างกดดันตัวเองครับครับที่1จังหวัดที่1ภูมิภาคครับแต่พอมาอยู่ตรงนี้กลายเป็นคนธรรมดากลายเป็นทุกคนมันมาอย่างนั้นเหมือนกันหมดเลยใช่มั้ยดังนั้นเป้าหมายมันก็เลยฉันก็เลยเกิดการตั้งคำถามกับตัวเองแล้วว่าฉันเก่งจริงๆมั้ย
โอ้โหไม่เคยเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้เลยอ่ะไปถึงกับผมเองนะ ต่อครับยังไงใช่ฉันเก่งจริงๆไหมหรือบางทีอย่างเงี้ยครอบครัวก็มีผลเยอะครับบางคนนะครับเป็นคุณหมอคนแรกของตระกูลใช่ไหมครับมาเรียนศิริราชโอ้โหอาจจะไม่ใช่หมอก็ได้คณะอื่นก็ได้ครับได้ชื่อว่ามาเรียนศิริราชมาเรียนมหิดลเนี่ยโอ้โหใช่ไหมใช่มันไม่ใช่ขี้ๆนะมันมีอย่างนั้นจริงๆเราต้องยอมรับกันครับมันก็เกิดความคาดหวังที่เกิดจากครอบครัวที่ส่งมอบให้นี่ก็เป็นตัวกระตุ้นความเครียดได้เหมือนกันใช่เลยครับแล้วถ้าวิธีการจัดการเดิมๆของเขาที่ผ่านมาเนี่ยที่ผ่านมาชีวิตเขาไม่เคยผ่านเรื่องเครียดมาก่อนครับชีวิตเขาดีมาตลอดปูด้วยโรยด้วยกลีบกุหลาบมาตลอดชีวิตที่ผ่านมาไม่ต้องทำอะไรเรียนหนังสือเรียนหนังสือและเรียนหนังสือไม่เคยมีอะไรในชีวิตครับดังนั้นก็มันก็เหมือนกับนักต่อสู้ที่ไม่เคยถูกฝึกฝนฝีมือใช่ไหมเหมือนดาบที่ไม่เคยถูกรับพอมาเจอสนามจริงตอนมาเรียนแพทย์งงละทีนี้ปรับตัวไม่ได้ไม่รู้วิธีการจัดการดังนั้นกลุ่มนี้ก็เสี่ยงครับที่จะเครียดจนเกินปกติเครียดจนกลายไปเป็นโรคครับแต่ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเด็กเราเนี่ยหรือนักศึกษาเราเนี่ยโชคดีตรงที่ว่าจริงๆแล้วต้นทุนเดิมเขามีดีแล้วก็มีเยอะครับครับเพียงแต่ในวันที่เขาล้มหรือวันที่เขาเซมากๆอ่ะเขาต้องการคนช่วยเหลือเท่านั้นเองอาจารย์ที่เข้าใจเพื่อนที่เข้าใจรุ่นพี่รุ่นน้องครอบครัวพร้อมกันมาซัพพอร์ตดูแลกันก่อนเขาอาจจะใช้เวลาแป๊บนึงบางคน2อาทิตย์ก็ดีขึ้นบางคนเดือนนึงบางคน3เดือนช่วยกันดูแลประคับประคองปรับกันนิดนึงอ่ะพักไว้ก่อนไหมตรงนี้เดี๋ยวหยุดไว้ก่อนมาเรียนวิชานี้ก่อนตรงนี้เดี๋ยวว่าทีหลังระบบสนับสนุนเหล่านี้เนี่ยที่ทางคณะเราอ่ะพยายามจะจัดการแล้วพยายามจะทำให้เด็กๆของเรานักศึกษาของเราเนี่ยเขาเติบโตไปเป็นบัณฑิตแพทย์หรือเป็นบัณฑิตสาขาต่างๆที่เราเรียกได้ว่าเขาต้องสมบูรณ์พร้อมทั้งกายทั้งใจนะครับไม่ใช่เฉพาะว่าเก่งแต่ว่าโอ้โหเครียดตลอดมันก็คงไม่ไหวแต่เท่าที่ฟังอาจารย์หลิวพูดคุยกับเราเนี่ยเรารู้สึกเหมือนไม่ใช่อาจารย์นะเหมือนเป็นพี่ใช่ไหมที่คอยให้คำปรึกษาซึ่งนักศึกษาแพทย์ก็ต้องการความรู้สึกแบบนี้แหละนะฮะในฐานะที่เราเป็นตัวแทนปี6ละมีคำถามหรือมีอะไรที่อยากปรึกษาอาจารย์ไหมฮะเอาของเพื่อนก็ได้ที่แบบอาจจะเจอความเครียดแบบนี้จะจัดการอย่างไรดีจริงๆแล้วในปี6อะครับก็ความเครียดที่เพื่อนๆจะมีเนี่ยมันจะเป็นเรื่องว่าทางไหนที่จะไปต่อดีเพราะว่าพอเรียนจบแล้วเนี่ยเขาก็มีหลายทางเลือกให้เราแบบจบออกไปว่าจะไปทางไหนอย่างนี้แต่ว่าเพื่อนๆก็คือมีคำถามว่าเวลาเราเครียดเนี่ยแล้วสมมติมันต้องทำงานหนักจริงๆมันไม่เหมือนนักศึกษาแพทย์ที่เราสามารถไปบอกคนนี้ว่าเอ้ยไม่ไหวแล้วขอหยุดพักอย่างเงี้ยแบบคืองานมันก็เป็นงานเราก็ต้องรับผิดชอบแล้วตัวเราก็ค่อนข้างจะไม่ต้องการที่จะให้เกิดภาระต่อคนอื่นอยากทราบว่าถ้าสมมติมันเป็นอย่างเงี้ยเรามีวิธีพอที่จะแบบจัดการกับความเครียดในช่วงที่ทำงานหนักๆไหมครับอาจารย์ครับพี่ว่าอย่างนี้นะครับเจพี่ว่ามันต้องเริ่มที่ว่าเรารู้ตัวเราก่อนว่าเราปกติแล้วเวลาเราเจอเรื่องแบบนี้เราจัดการมันยังไงคือต้องบอกอย่างนี้ครับคุณแคนว่าเด็กๆเราเนี่ยนักศึกษาแพทย์เราเนี่ยเป็นคนดีครับเป็นคนดีไม่ต้องการสร้างภาระให้เพื่อนไม่ต้องการทำให้คนอื่นรู้สึกว่าโอ้เหนื่อยเพราะทุกคนเหนื่อยอยู่แล้วครับดังนั้นกลับมาที่ว่ารู้ก่อนว่าเอ้ยเดิมเวลาฉันมีเรื่องฉันไม่โอเคฉันไม่ไหวอ่ะอย่าลืมสิว่ามีคนอื่นอีกเต็มไปหมดเลยอ่ะที่พร้อมจะช่วยเหลือพร้อมจะให้กำลังใจพี่คิดว่าในสังคมแพทย์เราเนี่ยนะไม่ว่าน้องจะเติบโตไปเป็นแพทย์แล้วก็ตามหรือว่ายังเป็นนักเรียนแพทย์อยู่นี่นะพี่คิดว่าวัฒนธรรมในของในวงการเราเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่เราดูแลและเราช่วยเหลือกันพี่คิดว่าหนึ่งคือถ้าไม่ไหวเนี่ยรีบบอกเลยว่าแบบโหอาจารย์เหนื่อยมากเลยอะช่วงนี้แบบเครียดช่วงนี้แบบเวรคนไข้หนักมากแบบโอ้โหแบบแล้วก็ไม่ได้นอนเลยแล้วบางทีก็แบบผ่าตัดดึกอันนี้คือสำหรับคนที่เป็นหมอแล้วอะไรเงี้ยนะแบบมันก็แบบเครียดมากเหนื่อยมากไม่ไหวแล้วพี่คิดว่าอาจารย์ส่วนใหญ่เข้าใจและพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือและพร้อมที่จะว่าเอ้ยทำยังไงได้เพราะผมว่าบางทีนะครับคุณแคนเราไม่รู้อะว่าใครกำลังรู้สึกอะไรอืมใช่แต่เขาไม่บอกอืมยิ่งในยุคนี้นะทุกคนใส่แมสเนี่ยนั่นน่ะสิเราไม่รู้เลยว่าเครียดอยู่หรือเปล่านั่นน่ะสิทำหน้าบึ้งอยู่หรือเปล่า อะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ไหมครับหรือบางทีเนี่ยด้วยชีวิตของหมอเนี่ยวิ่งอยู่ตลอดนะครับวิ่งอยู่ตลอดหมายของผมหมายความว่ามันเดินชีวิตมันแบบโอ้โหมันไปเร็วมากทุกคนมุ่งไปสู่งานที่ต้องทำครับไปตรวจคนไข้เสร็จแล้วไปราววอร์ดเสร็จแล้วไปเข้าห้องผ่าตัดเสร็จแล้วกลับมาโดนพยาบาลตามไปดูคนไข้อีกอะไรเงี้ยดังนั้นมันจะมีโอกาสเหมือนกันที่บางทีเราอาจจะหลงลืมมองเห็นความรู้สึกของผู้ร่วมงาน
ครับหรือว่าน้องๆในทีมงานก็ต้องการการบอกเหมือนกันว่าแบบอาจารย์หนูไม่ไหวหนูไม่โอเคช่วงนี้แต่บางคนก็ไม่ชอบบอกครับบางคนเขารู้สึกว่าการเก็บไว้ใช่บอกแปลว่าแบบไม่โอเคบอกแปลว่าอ่อนแอครับแต่พี่เชื่อว่าบอกเถอะมีอะไรก็บอกเถอะหรือว่าอาจจะถ้าไม่กล้าบอกเองพี่ว่าเพื่อนหรือคนรอบข้างนะครับเป็นคนสำคัญเลยครับที่จะคอยช่วยสนับสนุนและทำให้เรื่องราวที่มันยากมันผ่านไปได้แต่บางทีเนี่ยโอเคบางทีมันอาจจะพยายามบอกแล้วทำทุกอย่างแล้วมันก็ยังไม่ค่อยเวิร์กอาจารย์บางทีมันก็ไม่รู้ใครจะทำงานตรงนี้อะไรอย่างนี้นะพี่คิดว่าแลกเปลี่ยนบางอย่างกันหมายความว่าแลกเปลี่ยนงานบางอย่างกันวันนั้นนะวันนั้นที่เราเหนื่อยเราลำบากมากอาจจะไปทำงานที่มันง่ายหน่อยเป็นงานเอกสารงานที่ไม่ต้องใช้ที่ทำแล้วมันไม่ได้เป็นอันตรายไม่ได้ส่งผลเสียต่อคนไข้มาทำตรงนี้ก่อนนะแล้วก็จัดลำดับความสำคัญดังนั้นแบบที่อาจารย์วรพงษ์พูดตอนต้นเลยครับว่าเรื่องเฟรนด์ชิพเนี่ยสำคัญเรื่องเฟรนด์ชิพสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยง่ายๆเลยครับการที่เราเครียดการพูดคุยนะการบอกใครสักคนก็ได้เนี่ยมันช่วยเราจริงๆนะฮะอย่าไปคิดแทนเขาว่าเฮ้ยเขาจะรำคาญหรอกบอกไปก่อนฮะเชื่อว่ามีคนที่เข้าใจเราและพร้อมจะคุยกับเราโดยเฉพาะในวงการแพทย์ที่เราเป็นแบบเป็นพี่เป็นน้องกันแบบนี้นะฮะอ่ะอันนี้คือเรื่องราวของเจเอ็ดดี้แล้วฮะมีคำถามอะไรถามอาจารย์ไหมผมเนี่ยอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านในการเรียนรู้แบบเป็นมหาลัยอะครับแล้วก็เฮ้ยแต่ก่อนไม่เคยเจออะไรแบบเรียนเนื้อหานักๆๆๆแล้วสอบปุ้มปุ้มปุ้มอย่างนี้ทุกคนก็เนี่ยเฮ้ยอ่านไม่ทันเลยอ่านไม่ทันเลยยังไงทำยังไงดีทุกคนมีปัญหาอย่างนี้บางคนเบิร์นเอาบอกว่าแล้วเริ่มตั้งคำถามตัวเองว่านี่ฉันมาทำอะไรที่คณะนี้รู้สึกว่าเริ่มมันเป็นคำถามคลาสสิกมากครับมีคนตั้งคำถามนี้เยอะมากใช่ไหมที่เรียนหมอว่าแบบฉันเลือกถูกหรือเปล่าเงี้ยครับอาจารย์มีแบบอะไรที่พอสามารถบอกเพื่อนเหล่านี้ได้ไหมครับจริงๆอย่างนึงนะครับที่เมื่อกี้ที่บอกเลยว่าทุกคนรู้สึกแสดงว่าเป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับแสดงว่าเป็นเรื่องปกติที่เราจะรู้สึกดังนั้นเมื่อไหร่เรารู้สึกเมื่อไหร่นะถ้าเรารู้สึกว่าเรื่องนั้นไม่ได้เกิดกับเราคนเดียวมีเพื่อนร่วมรู้สึกก็จับมานั่งคุยกันทับมาเลยอยู่ยังไงพวกนี้เขาอยู่หออยู่แล้วสีแล้วเรามีหอให้เด็กๆอยู่อยู่แล้วนะครับก็จับมานั่งคุยกันเฮ้ยเป็นไงช่วงนี้มันก็จะไปเจอคนนะเฮ้ยอ่านไม่รู้เรื่องเลยว่ะหรือบางคนแบบเฮ้ยแกมันมีนี่ไงหรือบางทีมันเป็นเหมือนกับเราเรียกว่ากรุ๊ปซัพพอร์ตครับเป็นเหมือนกับการที่ดูแลร่วมกันที่เรารู้สึกว่ามันมีวิธีที่มันจัดการเรื่องนี้ได้เว้ยหรือบางทีเรารู้สึกว่าเราแย่ขอโทษยกตัวอย่างเช่นแต่เราไปเจอคนที่แย่กว่าเรารู้สึกว่าเราไม่แย่จริงๆ บางทีเราคิดว่าเราโดดเดี่ยวแย่อยู่คนเดียวแต่พอไปเจอกลุ่มปุ๊บเฮ้ยมันไม่แย่เหมือนกันดีกว่ามันทำให้รู้สึกว่าเรารู้สึกดีขึ้นใช่จริงๆเนี่ยครับแค่ได้ระบายได้พูดนะโอ้โหหายไปเกินครึ่งละแล้วผมคิดว่านั่งคุยกันแล้วบางทีถ้าจะชวนกันโพสิทีฟมากขึ้นคือดึงกลับไปเป้าหมายของเราว่าเฮ้ยวันนู้นอ่ะที่เราเจอกันในวันที่เรามายื่นไปสมัครเรียนเนี่ยฉันเห็นแกร่าเริงกว่านี้ว่ะตอนนั้นแกรู้สึกยังไงอ่ะตอนนั้นแบบทำไมอยากเป็นหมอวะเอ้ยเนี่ยเป็นเพื่อนกันมาตั้ง2ปีอยู่รุ่นเดียวกันไม่เคยรู้เลยอ่ะทำไมอยากเป็นหมอใครมีเป้าหมายยังไงครับผมคิดว่าเรื่องราวเหล่านี้พอเราไปเจอเบื้องลึกเบื้องหลังของสตอรี่ที่อยู่ภายใต้ความอยากทำอะไรบางอย่างเนี่ยครับมันมีพลังนะจริงๆด้วยเนาะนี่ไม่ใช่เฉพาะวงการแพทย์นะแค่ว่าทุกคนที่รู้สึกว่าตัวเองเครียดไม่ว่าจะเป็นคณะไหนก็ตามเนี่ยนะฮะลองคุยกับเพื่อนเพราะบางทีเพื่อนอาจจะเครียดเหมือนกันแต่พอมาช่วยกันปุ๊บมันช่วยกันสร้างพลังบวกขึ้นมาได้นะฮะใช่ครับหรืออีกอันนึงถ้าบางคนบอกว่าไม่ชอบคุยนะไม่ชอบคุยบางคนอาจจะหาอ่านก็ได้นะเดี๋ยวนี้เรามีแหล่งข้อมูลให้หาอ่านเต็มไปหมดเลยนะคุณหมอคนนั้นคนนี้มาเล่าเรื่องเล่าเรื่องในชีวิตการอยู่ที่โรงพยาบาลจริงๆหรือผมว่าอาจารย์หลายๆท่านน่ะมีการเขียนเรื่องราวที่มันสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆได้ดีมากๆเลยแล้วเราก็ไปหาอ่านสิ่งเหล่านั้นแต่ช่วงเวลาที่เครียดอย่าไปหาอ่านเรื่องที่มันจะส่งผลลบกับเราเดิมอย่างนี้ใช่ไหมฮะเลือกด้วยใช่ไหมอันนี้ทราบปัญหาของน้องๆไปแล้วอันนี้ผมอยากรู้เองฮะในมุมมองของอาจารย์นะครับต้องเจอเรื่องเครียดอะไรบ้างกับการเป็นอาจารย์ใช่แล้วต้องจัดการยังไงบ้างครับอันนี้อยากรู้เลยฮะอันนี้ไม่ได้อยู่ในสคริปต์ไม่มีฮะอยากรู้เองจริงๆผมคิดว่าเราก็เหมือนความเครียดผู้ใหญ่โดยทั่วไปเพราะว่าเราไม่ได้มีบทบาทเฉพาะความเป็นอาจารย์แพทย์เนาะครับเรายังเป็นลูกของพ่อแม่เรายังมีครอบครัวมีภรรยามีสามีมีลูกมีใครต่อใครเรายังมีบทบาทอื่นอีกเต็มไปหมดเราต้องมีนักเรียนที่เราต้องสอนดังนั้นแต่ละบทบาทมันจะมีรูปแบบและวิธีความเครียดหรือวิธีการจัดการที่ไม่เหมือนกันครับแต่ผมว่าพอเราโตเป็นผู้ใหญ่อย่างเนี้ยอย่างนึงคือสมองเราโตพอสมควรแล้วครับเรามีชุดความรู้
เรามีชุดประสบการณ์เดิมที่เราเคยจัดการแล้วมันเวิร์คมาตลอดอยู่แล้วเราก็หยิบขึ้นมาใช้แต่ถามว่าระหว่างทางมีเหนื่อยมากๆบ้างไหมมันก็มีครับเช่นโอ้โหช่วงนี้ต้องรีบส่งวิจัยรีบต้องส่งผลงานตีพิมพ์เพราะว่าจะต้องไปเรื่องของตำแหน่งงานความก้าวหน้าทางวิชาการต่างๆก็รีบทำต้องก็รีบทำเพียงแต่ว่ามันอยู่ที่วิธีการตีความความเครียดหรือว่าวิธีการตีความสิ่งที่มันมากระทบมากกว่าผมตัวอย่างเช่นโควิดระลอกแรกสุดเมื่อมีนาปีที่แล้วอะไรเงี้ยโอ้โหทุกคนก็เครียดเนาะแต่ตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเราไม่รู้หนีมันยังไงครับทุกคนต้องมา work from home สอนหนังสือจากเดิมเจอเด็กๆมันก็ง่ายนะเจอเดินหน้าเจอใครต่อใครก็ไม่ได้แล้วอะต้องกลับมาศึกษาเรื่องออนไลน์ละต้องมาฝึกเทคโนโลยีอะไรเพิ่มเติมมากมายใช่ผมก็มาดูเรื่องออนไลน์ว่าแพลตฟอร์มไหนบ้างที่มันจะช่วยการสอนให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นกลับกลายเป็นว่าสนุกพอรู้สึกว่าเฮ้ยได้ความรู้ใหม่ว่ะกลายเป็นว่าสิ่งที่เราเครียดตอนแรกมันกลับกลายเป็นเอ้ยมันสนุกนี่ว่ะกลับกลายเป็นโอ้โหรู้โอ้โหรู้แพลตฟอร์มนี้เอ้ยยังมีอีกเพราะมันมีลูกเล่นอย่างนี้อันนี้มีอันนี้อ๋ออันนี้ครับผมคิดว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการเป็นอาจารย์หรอกผมคิดว่าทุกคนแหละครับการตีความสิ่งที่เข้ามากระตุ้นเราตีความว่ามันเป็นความเครียดหรือมันเป็นความท้าทายความเครียดหรือความท้าทายมันต่างกันนะใช่ไหมครับเอาละฮะเราคุยกันมาพอสมควรแล้วนะฮะเป็นช่วงที่จะให้เริ่มต้นจากเอ็ดดี้แล้วกันฝากถึงน้องๆที่เฮ้ยกำลังตัดสินใจอยู่ฉันจะมาเรียนแพทย์ดีไหมจะมาที่ศิริราชดีไหมฝากไปครับก็ถึงทุกคนทางบ้านนะครับถ้าเราตั้งเป้าไว้แล้วเรามั่นใจว่าเราอยากเข้าคณะนี้สู้คนนะที่เนี่ยมีสิ่งที่พวกนายต้องการที่พวกนายพวกเธอต้องการแน่นอนความรู้อาจารย์ทุกอย่างมีแน่นอนครับเธอจะไม่เสียใจกับการกระทำครั้งนี้เลยของครับนี่ผมชอบการเหมือนบทละครนะชอบเฮ้ยพวกนายพวกนายจะไม่เสียใจในการตัดสินใจครั้งนี้เลยน้องเจครับครับก็ผมก็ผ่านมาเกือบจะทั้งหมดละของศิริราชก็ถามตัวผมเนี่ยถ้าให้ผมย้อนกลับไปเนี่ยผมก็ยังเลือกศิริราชอยู่ที่นี่ก็คือทำให้ผมได้เป็นหมอได้เป็นหมอที่ดีแล้วก็ยังเป็นคนที่ดีด้วยก็คือทุกอย่างที่ผมว่าน้องคาดหวังจากการที่จะมาเป็นหมอเนี่ยที่นี่มีให้แถมมีให้มากกว่าที่เราตั้งเป้าไว้ด้วยครับครับผมคุณหมอครับทิ้งท้ายหน่อยครับครับผมคิดว่าการเรียนแพทย์ไม่ว่าที่ไหนหรือว่าเรียนระดับมหาวิทยาลัยทุกๆที่ก็เครียดแล้วก็มีเรื่องราวที่ต้องจัดการทั้งนั้นนะครับเพียงแต่ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ยาวนานมากหรอกแต่เราจะจัดการมันอย่างไรแล้วถ้าเราจัดการมันได้ถูกต้องเราจะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ไปเป็นหมอไปเป็นบุคลากรไปเป็นคนที่มีความสุขได้ง่ายขึ้นในอนาคตครับศิริราชมีระบบการดูแลมีระบบการสนับสนุนหลายๆอย่างที่แม้แต่น้องๆอาจจะไม่ทราบแต่อาจารย์ทุกคนตั้งใจอาจารย์ทุกคนอยากจะให้น้องๆมีความสุขให้น้องๆมีความรู้ให้น้องๆไปเป็นหมอที่เก่งและหมอที่ดีและมีความสุขได้ครับครับเพราะฉะนั้นนะฮะความเครียดครับกลับมาที่หัวข้อของเรานะฮะเกิดขึ้นได้ตั้งแต่คุณยังเด็กๆนั่นแหละอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังตั้งแต่วัยเรียนเข้ามหาลัยต่อเนื่องไปจนถึงแม้แต่ทั้งอาจารย์เนี่ยความเครียดเกิดขึ้นได้เสมอนะครับแต่มันอยู่ที่ว่าประสบการณ์ต่างๆจะทำให้คุณสามารถจัดการความเครียดได้รู้ว่าความเครียดคืออะไรนะครับจัดการได้แต่เริ่มต้นรู้วิธีแก้ไขและเชื่อว่าน่าจะทำให้ชีวิตเรามีความสุขขึ้นได้ถ้าเกิดเรารู้ตัวว่ามันเครียดตอนไหนแล้วจะจัดการมันอย่างไรนั่นเองนะฮะวันนี้ขอบคุณทั้งสามท่านเลยฮะขอบคุณจันหลิวครับน้องเจน้องเอ็ดดี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับวันนี้เปิดโลกให้เหมือนกันนะได้คุยกับคุณหมอทั้งนักศึกษารวมถึงอาจารย์นะครับแล้วก็มีความคิดหลายๆอย่างที่เฮ้ยมันไม่ใช่เฉพาะแค่คณะแพทย์นะฮะแต่ว่าน้องๆทุกคนสามารถจัดการกับเรื่องนี้ได้เช่นเดียวกันครับ